الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องว่าเครื่องของดัจญาลเนี่ยไม่ค่อยได้ยินผู้ที่เป็นคอเตบอันมิบัตได้พูดอะไรไว้บ้างลืมกล่าวนะนอกจากว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นวะฮูนักยัตรอฮุสุอานณที่นี้เราจะโยนเขาก็จะโยนคำถามมาว่าฮันดัดยาดุยินนุนเอาอินส์ดัดยานเนี่ยเป็นยินหรือเป็นมนุษย์ฮัลฮุวะบัสรอนมิมบะนีอาดัมหรือว่าเป็นมนุษย์จากลูกหลานอาดัมตอบนะอัมใช่ฮุวะมิมบะนีอิสราอีลบะนีมิมบะนีอินซานเป็นมนุษย์อย่างเราวะลัมมาวะลิมาซาซุมมียะบิลมะซีฮิดดัจญาลถามว่าทำไมจึงถูกให้นามว่ามะซีฮิดดัจญาลจะว่าคำตอบฟีมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดัจญาลุมัมซูฮุนดัจญาลนั้นตาบอดข้างหนึ่งวัดดัจญาลุมินันดัจญิลวัตตะดลีลวัลกะซิบดัจญาลนะคือส่วนหนึ่งของกลุ่มชนที่อะไรทำให้คนหลงและโกหกมุเท็จพี่น้องครับลิอันนะฮูยุลบิซุลฮักบิลบาตินคือจะเอามาคุกเข้ากันในความจริงกับความเท็จวะซุมมียะบินมะซีฮ์นะครับวะฮุวะมุกัซซะบุนมุดิลลุนคิดาอุลลิลคอลกิวะลินนาสอิลลามันรอฮิมัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลซึ่งที่พี่น้องครับเป็นบุคคลที่นะใช้ให้ความโกหกมุเท็จนะแล้วก็จะหลอกคนให้ดอลาละนะครับจากโลกดุนยานี้ฉะนั้นวาลาตูยัตฟิตนะตุนอะลาวะจฮิลอัรจะไม่ถูกพบฟิตนะนี่จะไม่ถูกพบคือความโกลาหลโกลาหมันเนี่ยจะไม่ถูกพบบนหน้าแผ่นดินนี้มินยาเมนตั้งแต่วันที่อัลคอลักอัลลอฮุอาดัมอิลากิยามิสซาที่อัลลอฮ์ได้สร้างอาดัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยอักตรมินฟิตนะตินดัจญาลไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายสุดๆยิ่งกว่าวันดัจญาลลงยิ่งกว่าวันดัจญาลลงกะมาฟีซอฮีบุคอรีมินหะดีษอุมมุซะละมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะรอดิยัล
ริดวานุลลอฮุอะลัยฮาซอจุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุสลามะก็เป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนะยะกูลกล่าวว่าอิสตัยกอซะนะอิสตัยกอซะอิสตัยอะท่านนบีบอกว่าอิสตัยกอซะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะไลลาตินท่านนบีได้ตื่นมาในยามค่ำคืนในคืนหนึ่งฟะกอลท่านนบีก็กล่าวว่าไอกิซูซวาฮิบัลฮูจาริเนะจงปลุกบรรดาคนในห้องนอนในบ้านให้ตื่นให้หมดยูรีดูบิฮิอัซวาญะฮูความหมายหน้าที่นี้คือบรรดาภรรยาของท่านฮัตตายุซัลลียันยุซัลลีนะจนกว่าเขาเหล่านั้นจะละหมาดกันให้เสร็จฟารุบบวกาซียะเตนฟิดดุนยาอาริยะติลฟิลอาคิเราะห์บางทีเราเนี่ยเปลือยกายในดุนยาแต่มีอภรณ์สวมใส่ในดุนยาแต่ไปเปลือยกายในวันอาคิเราะห์นบีพูดในขณะที่นบีตื่นแล้วอัสซาฮิดหลักฐานยืนยันก็คือมาลาอุนซิลาไลลาตามินันฟิตานิอะไรเล่าที่มันถูกประทานลงมาในค่ำของคืนวันนี้ในค่ำของคืนนี้ความโกลาหลโกลามานสุดๆวะมาซาฟูติฮามินัลกะซาอินและอะไรเล่าที่มันถูกเปิดให้เป็นคลังแห่งเสบียงทั้งนั้นเลยมากมายก่ายกองบัลวะฟีซอฮีฮิมุสลิมมินฮะดีษอบีฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีก็กล่าวว่าบาดิรูบินอะมาลิฟิตานันกะกิตออิลไลลินมุสลิมท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันฟิตนะห์เนี่ยมันจะมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดยุสบิฮุรรอญุลมุมินันชายคนหนึ่งเช้ายังเป็นมุมินวายุมซีกาฟิรอนตกเย็นเป็นกาเฟตเอายุมซีมุมินันหรือตกเย็นเป็นมุมินวายุสบิฮุกาฟิรอนเช้าเป็นกาเฟตยาบีอูดีนะฮูบิอารดิมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาด้วยกับเรื่องที่ไร้ค่าในดุนยานี้เอ้าดุนยาคุณว่ามีค่ายังไงเอาลองว่าที่นบีบอกว่าท่านเอานิ้วชี้เนี่ยจุ่มไปในมหาสมุทรแล้วก็ยกขึ้นมามันติดมากี่หยดนบีถามเอานิ้วชี้ไปจุ่มในมหาสมุทรแล้วก็ยกขึ้นมามันติดมากี่หยดติดมา 3-4 หยดนั่นคือดุนยาแต่ที่เป็นมหาสมุทรสุดหูสุดตานั่นคืออาคิเราะห์ทีนี้เราฟังศาสนาเราไม่พิจารณาเราไม่ติดตองเราอ่านกุรอานแต่ไม่เคยวิเคราะห์อัลกุรอานเหมือนกับอายะที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นะอัลลัมยะนินิลลาซีนาอามะนูอันตักชะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์พอหรือยังหัวใจของเจ้าจะสยบกับเรื่องราวของอาคิเราะห์นะถึงเวลาแล้วหรือยังเคยคิดไหมเคยดูไหมในความหมายของอัลกุรอานฉะนั้นพี่น้องครับเรากานัดดุนยาตะจุนอินดัลลอฮ์ถ้าโลกดุนยานี้มีความสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้คนกาเฟสดื่มมีค่าหรือแต่ทุกวันนี้เราพี่น้องครับหมดเรี่ยวหมดแรงจบไปกับดุนยาบางครั้งตายกลางนาเลยเลี้ยงแพะตายกลางนาเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเราไม่เคยคิดในการที่จะให้ตัวเองรอดในวันอาคิเราะห์ดุนยานี่ไม่ต้องมาคุยหรอกครับคนดีก็รอดคนชั่วก็รอดบรรดาสัตว์ต่างๆในดุนยานี้ก็รอดคนที่ด่าอิสลามก็รอดคนที่เอาการ์ตูนล้อเล่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดก็รอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นไม่ใช่รอดในวันนี้พี่น้อง
ฉะนั้นวะฟีซอฮีฮ์มุสลิมและนบีก็กล่าวยารับบิซัลลิมซัลลิมนบีพูดโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าขอให้พระองค์จงให้พวกเราปลอดภัยนะปลอดภัยด้วยฉะนั้นวะฟีซอฮีฮ์มุสลิมมินฮะดีษอับดุลลาห์บินอัมรุนรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกุนนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟะรินฟะนะซันนามันซิลันเราเนี่ยอยู่กับท่านรอซูลในการเดินทางครั้งหนึ่งฟะนะนันซะฟะนะซันนามันซิลันเราก็หยุดพักหยุดพักครับที่1ฟะมินฮามัยยุสลิฮุกอบาอะฮูในกลุ่มที่พักอยู่ด้วยกันนั้นบางกลุ่มก็ไปซ่อมเต็นท์วะมินนามันยันตาดิลุบางกลุ่มก็ฝึกยิงธนูวะมินฮามันฮุวะฟียัสริฮีบางกลุ่มก็จัดแจงพาหนะที่จะเตรียมเดินทางในวันพรุ่งนี้อิสทันใดนั่นเองนาดามูนาดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ร้องเรียกเขาก็ร้องเรียกซึ่งเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะบีทุกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรียกร้องอัสศอลาตุนญามิอะห์เรียกให้มาละหมาดเพราะอยู่ไกลเป็น100เมตรบ้างเป็น200เมตรบ้างฟัดยะตะมะนาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปรวมกันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลท่านใดนั้นท่านรอซูลกล่าวว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกอบลีว่าแท้ที่จริงไม่เคยมีนบีมาเลยก่อนจากฉันอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดุลลอุมมะตะฮูอะลาค็อยริมายะละมุฮูละฮุมนอกเสียจากว่านะจะต้องเป็นหน้าที่บนเขาการที่เขาจะต้องชี้ให้อุมมะของเขาได้รู้ถึงความดีที่เขาได้รู้มาสอนให้กับอุมมะได้รู้อิลลากานะฮักกอนเป็นสิทธิบนเขาที่จะต้องบอกกับบรรดาอุมมะทั้งหมดให้เขาได้รู้ในสิ่งที่นบีเหล่านั้นได้รู้มาพี่น้องครับวะยุนซิรอฮุมซัรรอมายะละมูฮูละฮุมและนบีเหล่านั้นก็จะมาต้องเตือนพวกเขาเหล่านั้นซึ่งความชั่วสิ่งที่เขาได้รู้มาได้บอกให้กับอุมมะห์ได้รู้วะอินนะอุมมะตะกุมฮาซิฮิจุอิลาอาฟิยะตุฮาฟีอัวลิฮาแท้ที่จริงอุมมะพวกท่านเนี่ยนะที่ถูกกำหนดความปลอดภัยเอาไว้คือพวกท่านเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่กับฉันเนี่ยวาซายาซีบุอาคิรฮาบาลาอุนและต่อไปนี่จะประสบกับคนในยุคสุดท้ายบาลาอุนบาลาการทดสอบอันหนักว่าอุมูรนตุงกิรูนะฮะและเรื่องราวที่รับไม่ได้ที่ท่านจะต้องปฏิเสธเอาพี่น้องดูสิที่ผมบอกเมื่อกี้ตามซอยวากับต่างๆนะแล้วก็ทุกวันนี้ความเจริญนี่มีทั่วไปหมดเลยเสียงตามสายจะไปแค่ไหนก็ได้แต่มีแต่เสียงอาซานและคนไม่ได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่เขาจะละหมาดได้กี่ตั้งเดี๋ยวก็เลิกละหมาดและไม่เข้าใจอัลฟาติฮายังไม่รู้ความหมายอัลกุนวัลลอฮ์ยังไม่รู้ความหมายอัลกุนยายังไม่รู้ความหมายแล้วจะว่ายังไงกันพี่น้องฉะนั้นนบีพูดวะตาจีอุฟิตนะตุนฟะยุรักกิกุบะดุฮาบะดอฟิตนะคือความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยมันจะมายุรักกิกุบะดุฮาบะดอบางส่วนของมันนั้นทำให้อีบางส่วนเล็กลงฟิตนะมาขนาดนั้นนี่ลูกแรกมาไปแล้วใช่ไหมก่อนรอมฎอนคราวที่แล้ว
ช่ไหมครับพี่น้องลูกแรกมาแล้วลูกหลังและก็เบาและก็มาลูกหลังนี่อาจจะหนักกว่าลูกแรกไหมคิดอะไรกันบ้างเวลาเธอเวลานั้นคิดอะไรกันได้บ้างเนี่ยมันตรงกับที่นบีพูดเอาไว้ลูกแรกมันมานี่บางส่วนของมันทำให้บางส่วนเล็กลงลูกแรกมาเราว่าหนักแล้วเครื่องบินบนฟ้าไม่มีแล้วเมื่อวันซืนผมไปบรรยายที่บางปลาพี่น้องครับวิ่งทั้งขาไปขากลับนี่มีแผ่นดินมีเครื่องบินลงลำเดียวและเศรษฐกิจความยากจนโจรขโมยปล้นจี้มันจะเยอะไหมผมถามถ้าคนมันไม่มีกินเนี่ยพี่น้องและเราเป็นมุสลิมเป็นอิสลามนี่คิดยังไงกับลูกสองที่กำลังจะมาหรือเข้ามาแล้วเนี่ยวัตยีอุลฟิตนะตุฟิตนะความโกลาหลโกลาหลมันมาลูกแรกมาแล้วหมดลูกสองมาแล้วนะเนี่ยฟะยะกูลุลมุมินพี่น้องครับคนมุมินกล่าวว่าฮาซิฮีมุฮลิกตีนี่คือความหายนะที่เกิดขึ้นแล้วลูกสองมาแล้วเหมือนกับหะดีษได้พูดเลยซุมมาตั้งกะซิฟุหลังจากนั้นก็หายพอหายวะตายีอุลฟิตนะตุมาอีกแล้วความโกลาหลโกลาหลมาอีกแล้วลูกที่สามฟะยะกูลุลมุมินุคนมุมินกล่าวว่าฮาซิฮีฮาซิฮีอัลลอฮ์อะไรกันนี่อะไรกันนี่มันขนาดนี้เชียวฟะมันอะฮับบะอัยยุซะซะฮะอันนารพี่น้องครับใครที่รักในการที่จะถูกกันออกจากขุมนรกวายาดะคูลุนคูลันยันนะตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ถูกกันออกจากขุมนรกแล้วก็เอาไปเข้าสวรรค์ฟันยะติฮีมานียะตุฮูวะฮุวะยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิรฟันยะติมานียะตุฮูวะฮุวะยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิรจงให้ความตายนั้นมาถึงเขาโดยที่เขานั้นอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์พี่น้องใครอยากจะถูกกันออกจากขุมนรกและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ก็ให้ความตายนั้นมาถึงเขาโดยที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์วันยะติอิลันนาสอัลลซียุฮิบบุอัยยุตาอิลัยอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู